คิดอนาคตดูนะครับผมได้ไว้ให้ฟังนะอยากให้ท่านลองเข้าใจแล้วไปใช้ในชีวิตท่านให้ได้เป็นสิ่งที่ดีมากผมได้มาจากฝรั่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับท่านลองครับตารางนี้มี2แกนแกนแนวนอนกับแกนแนวตั้งแกนแนวนอนคือระยะเวลาที่ท่านลองคิดในใจลึกๆว่าจะทำกิจกรรมนั้นเมื่อไหร่ท่านไม่ได้เขียนไว้แต่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าจะทำเมื่อไหร่ถ้าท่านจะทำกิจกรรมนั้นไม่เกิดตั้งแต่เย็นนี้ไม่แล้วไม่เกินวันพรุ่งนี้จะอยู่ในช่องแรกครับถ้าภายในเดือนนี้ช่องที่2ทำภายในปีนี้ช่องที่3ทำภายใน2หรือ10ปีข้างหน้าช่องที่4ทำตลอดชีวิตช่องที่5ทำชั่วลูกชั่วหลานคิดถึงลูกถึงหลานช่องสุดท้ายพอทำปุ๊บให้มันคอสกันระหว่างทำปุ๊บใครได้ประโยชน์จากการทำถ้าเราทำปุ๊บเย็นนี้เราได้ประโยชน์เช่นไปออกกำลังกายเย็นนี้ตนเองได้ท่านก่อนกา1กิจกรรมเลยครับ1กิจกรรมต่อ1กากบาทเท่านั้นเอาฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งกานะครับเอาใหม่ท่านบอกว่าจะโทรศัพท์หาลูกเดี๋ยวเนี่ยตอนเบรกโทรศัพท์หาลูกแปลว่าไม่เกินพรุ่งนี้อยู่ในช่องแรกครับโทรศัพท์หาลูกแล้วใครได้ประโยชน์ครับใครได้ประโยชน์ครับตัวเองได้ไหมครับครอบครัวได้ไหมครับลูกสบายใจพ่ออยู่มีความสุขดีไม่ยองห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงนะเราก็ไม่ห่วงลูกลูกไม่ห่วงพ่อครอบครัวได้ความสุขได้ประโยชน์ท่านครับท่านกาบทนี้ครับแล้วไม่ต้องกาตัวเองอีกเพราะมันสูงกว่าเอาสูงกว่าว่าเพราะมันคุมอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับกาตรงนี้เลยครับกาตรงนี้เลยครับหลังจากอบรมแล้วมีโครงการจะพาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไปพัฒนาวัดที่อยู่ข้างเขตชุมชนได้แน่นอนภายในไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วเดือนนี้ภายในเดือนนี้ก็ช่องนี้แล้วครับพาลูกน้องในเขตไปพัฒนาวัดชุมชนได้ท่านกาตรงนี้เลยครับโอเคนะเข้าใจนะครับเข้าใจและแปลอะไรครับ1กิจกรรมต่อ1กากบาทแปลอะไรครับแปลทับลงไปเลยก็ได้จริงๆแล้วจริงๆเราต้องไม่มีตรงนี้กาของท่านพับลงไปได้ตรงนั้นเป็นตัวอย่างจริงๆกาไปเลยครับ10กิจกรรมต้องมีแค่10กากบาทท่านสุพรอันแรกท่านสุพรเขียนว่าไงคะจะเบรกก็เดี๋ยวเบรกโปรยแค่ประโยชน์กาเลยครับ1กิจกรรมครับช่องแรกครับอัน2เขียนว่าไงครับไปห้องน้ํากาเลยครับอัน3เขียนว่าไงครับโทรหาสามีให้ครอบครัวได้บนนี้ไม่น่าเชื่อมีสามีแล้วเหรอ4เขียนว่าไงครับเช็คงานแปลว่าถ้าเข้าครอบครัวหน่วยงานสปทเราได้ขึ้นมาชั้นนึงนะครับขึ้นมาชั้นนี้นะฮะเพื่อนญาติครอบครัวหรือองค์กรเราแค่ชั้น2นะครับแต่ถ้าอุดชุมชนกว้างออกไปชั้น3อันล็อกที่3ถ้าประเทศชาติ4 5 6ตามลําดับอ่ะกายละกาเลยครับกายใครเขียนแล้วกาไม่ได้ยกมือผมจะไปช่วย